โดยที่เหล็กที่เราใช้เนี่ยเราเลือกใช้เหล็กที่มีตามคือทางโอเนอร์ไม่ใช่โอเนอร์ครับทางผู้รับเหมาหลักเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กที่เขามีเหลืออยู่นะครับเราก็ใช้เหล็กที่เขามีอยู่เนี่ยมาทำ temporary support นะไม่ได้ซื้อใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่ต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยกขึ้นยากนะครับแต่ว่าตอนที่ใช้งานมันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็แบ่งเป็นชิ้นนะครับขึ้นไปติดตั้งนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่เราวางตัว center core กับตัว temporary support เนี่ยเราไม่สามารถวางไอ้ตัว center core หรือว่าตัว compression ring เนี่ยวางไว้บน temporary support ได้เลยนะครับเราก็ต้องมีตัวเสาเนี่ยครับเนี่ยที่เห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยครับตั้งขึ้นมาเพื่อประคองมันนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดออกเนี่ยมันจะถอดออกง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าเอา compression ring ไปวางไว้บนตัว temporary เลยเนี่ยมันจะปลดยากนะครับอย่างตัวนี้เราก็เอาตัวไฮดรอลิกมาตั้งนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดลงทีละนิ้วดู defection แล้วก็ค่อยมาปลดไอ้ตัวเสาสีเหลืองนี่ออกนะครับอันนี้เป็นภาพวิดีโอนะครับขั้นตอนอาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็คือเราก็จะตั้งตัว temporary support ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัว center core นะครับมาวางนะครับแล้วก็จะตั้งลิปฝั่งสั้นก่อนแล้วก็ตั้งฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยึดลังด้วย bracing นะครับทัดตัวทัด base นะครับก็พยายามทำให้มัน stable ก่อนในหนึ่งแกนนะครับแล้วก็กลับไปทำให้ stable เป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเมนเราได้ปุ๊บเราค่อยไปเก็บลิปนะครับเก็บลิปทุกทิศนะครับแล้วก็ค่อยขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเดี๋ยวขอออกจากนี้ก่อนแป๊บนึงครับถ้าจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเดี๋ยวครับขอย้อนนิดนึงจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันทิ่มลงไปที่กิวนะครับเพราะว่าทูการทำงานแบบ 2D เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับโครงสร้างประเภทนี้นะครับก็หมายความว่าเราเลือกวิธีนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับพอเต็มลิปปุ๊บเราก็มาปลดตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับแล้วเราค่อยมาปลดตัว temporary support นะครับตอนปลดนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับทีนี้มาดูนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับก็เราก็ใช้วิธี reverse calculate นะครับก็คือเราคำนวณเต็มองค์ก่อนนะครับก็ผ่านตามผู้ออกแบบหลักออกแบบมานะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือในการที่ในแต่ละขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันมี defection เท่าไหร่เพราะว่าอาคารขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี defection เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดึงคืนกลับมาค่อนข้างยากนะครับเราก็คำนวณ defection ในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องถ้าเป็นโครงสร้างปกติเลยเหมือนตรงนะครับเราก็ต้องตรงมันไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับนี่เพราะมันพอมาดูองค์รวมเนี่ยก่อนปลดก็จะมี defection อยู่ในระดับหนึ่งนะครับหลังจากปลดก็ต้องบอกว่าจากที่คำนวณกับปลดเนี่ยมันได้ defection ที่ต่างกันนะครับก็คือของจริงเนี่ยตกน้อยกว่าที่คำนวณนะครับซึ่งก็ถือว่ายอมรับได้อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณที่แรงจาก center core หรือ compression ring เนี่ยลงมานะครับถ้าเราดูขออนุญาตย้อนกลับมานะครับถ้าตอนที่เป็นรูปนี้นะครับรูปนี้รูปซ้ายมือนะครับตัว compression ring เนี่ยมันจะกลายเป็น tension นะครับเพราะมันจะถูกดึงด้วยสองฝั่งนะครับในตอนที่มันยังไม่เต็มรูนะครับอาจจะมี compression ด้วยแหละแต่ว่ามันมี tension ด้วยแน่ๆแต่ว่าพอมันเราปลด temporary ปุ๊บเนี่ยตัว center core เนี่ยหรือ compression ring เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวที่รับ compression นะครับจะคล้ายๆคอนเซปต์ทางผู้ออกแบบน่าจะทำคล้ายๆกับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันแล้วก็จะมี compression ring อยู่ตรงกลางแล้วก็เอา rafter ไปวางรอบคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการคำนวณของก็พอเราคำนวณตัว lip ชิดติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะย้อนกลับมาคำนวณตัว temporary นะครับ temporary ต้องแข็งแรงในทุกขั้นตอนในการทำงานนะครับก็เอาโหลดลงมานะครับแล้วก็คิด
คิดรวม defection ของตัว temporary ด้วยนะครับเพราะว่าถ้า defection ของ temporary เท่าไหร่มันก็จะส่งผลไปหา defection ของตัว lib ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่อยๆนะครับตัวคำนวณนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราคำนวณทั้งองค์อาคารนะครับก็มีคิดแรก reaction นะครับที่จะมาลงซัพพอร์ตแต่ละตัวคิดตัวโครงนะครับว่ามันจะตกลงมาเท่าไหร่เพราะว่าชุดที่ชุดคอมโพสิตที่เอามาติดตั้งเนี่ยเขาให้เงื่อนไขว่าจะต้องมีดีเฟคชันเนี่ยไม่เกินถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเจ็ดเซนหรือ10 เซนเนี่ยประมาณเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับมันหลายปีละนะครับเพราะไม่งั้นการติดตั้งของเขามันก็จะไม่กลมไม่โค้งนะครับสวยตามที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นคำนวณรีแอคชั่นตัวรีแอคชั่นตัวนี้เราก็ไปเช็คตัวโบของซัพพอร์ตนะครับว่ายังรับได้หรือเปล่านะครับรีแอคชั่นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับก็ตัดให้มาดูได้แค่บางส่วนนะครับก็คือจริงๆเราใช้ตัว Tega Structural นะครับTega Structure นะครับเป็นตัวทำ Detailing นะครับแล้วก็ Export มาเป็น SketchUp นะครับแล้วเราใช้ SketchUp เนี่ยไปทำ Method นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจากวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยก็คือพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บในกระบวนการเนี่ยเราก็เอาตัว SketchUp เนี่ยมาทำ Method นะครับในการก่อสร้างนะครับเพื่อนำเสนอนะครับลูกค้าทีนี้ก็จะเป็นรูปจริงตอนที่เราตั้งตัว temporary ก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับก็ใหญ่จริงๆครับพอเราติดตั้ง temporary เสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างเนี่ยเราก็จะมาเตรียมตัว lib รอไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เตรียมจุดยกนะครับเตรียมดึงสลิงเพื่อไม่ให้มันแกว่งนะครับแล้วก็พอติดตั้งตัว compression ring เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มติดตั้งตัว lib นะครับนะครับก็มีตอนติดตั้งลิฟต์เห็นไหมครับเราก็จะติดตั้งฝั่งนี้ก่อนนะครับก็ผมก็ขึ้นไปตรวจงานค่อนข้างบ่อยนะครับตอนจนถึงตอนที่เราถอด temporary ด้วยนะครับเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมี temporary ค้ำอยู่นะครับแล้วเราก็เอาไฮดรอลิกแยกเนี่ยปลดตัวโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงนะครับพอหลังจากตกลงแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยครับมากๆเลยครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มารื้อตัว temporary support นะครับแล้วก็ทีมติดตั้งก็เริ่มมาเข้ามาติดตั้งนะครับจริงๆตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะเราให้เขามาติดตั้งก่อนได้ไหมก็คือก่อนที่เราจะรื้อ temporary มันจะได้ปลอดภัยนะครับแต่จริงๆคือไม่ได้นะเพราะต้องเขาบอกว่าเขาต้องปล่อยให้โครงสร้างของเราเนี่ยตกจนแบบไม่ขยับแล้วนะครับแต่จริงๆโครงสร้างเราเนี่ยที่คำนวณเนี่ยเราก็ยกขึ้นนะครับหมายถึงตรงไปในระดับหนึ่งก็คือเราคำนวณเดดโหลดแล้วเนี่ยมันจะตกลงมาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราตรงขึ้นไปประมาณ75%จาก100%ที่เดดโหลดมันจะตกนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าดีเฟคชันเนี่ยมันจะตกตามที่คำนวณหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับเราก็เลยเลือกที่75%นะครับพอหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็เป็นอาคารรูปนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าดูตรงนี้ที่ติดปัญหาก็คือว่าซัพพอร์ตมันไม่เป็นเส้นตรงเห็นไหมฮะตรงโค้งตัวนี้นะครับแล้วก็โค้งตัวนี้เนื่องจากมันเป็นทรงรีนะครับมันก็จะทำให้ซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่สามารถทำคานที่เป็นเส้นตรงได้เพื่อที่จะมารับซัพพอร์ตของตัวโดมหลักนี้นะครับผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายนะครับก็คือหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบบิมเนี่ยทำให้ได้รับแบบจำลองโครงสร้างที่มีความเสมือนจริงนะครับอย่างที่บอกก็คือจะแม่นยำในเรื่องของจิโอเมตรีนะครับและผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างในแต่ละเมมเบอร์การติดตั้งเรียบร้อยนะครับสร้างรายละเอียดและสร้างความชัดเจนในการเคลียร์แบบและขั้นตอนการก่อสร้างได้อย่างตรงประเด็นนะครับก็คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากลิบเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละแต่มันต่างกันที่ความยาวนะครับบางทีเราจะไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเราคุยที่ชิ้นเดียวกันอยู่หรือเปล่านะครับการทำโมเดลด้วย3D หรือระบบบิมเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยว่าไอ้ชิ้นนี้เนี่ยชื่ออะไรแล้วเวลาตอนที่สั่งผลิตเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นชิ้นไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราก็เป็นห่วงมากเลยเรื่องตอนการยกเนี่ยแล้วก็
เราก็มีการลองยกก่อนนะครับลองยกตัวลิปหนึ่งชิ้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าที่ลงแฟบนะครับว่ามันสามารถยกได้จริงๆนะครับต่อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถพัฒนาแบบนะครับจำลองการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆได้อีกมากมายนะครับเช่นเอาไปสร้างภาพสามมิตินะครับเพื่อเคลียร์แบบเคลียร์พื้นที่การก่อสร้างนะครับการจัดทำโคดิเนตนะครับการกำหนดเรฟเฟอเรนซ์หน้างานจริงนะครับการสร้างสื่อจำลองการติดตั้งจากแบบจำลองนะครับการนำแบบจำลองไปพัฒนาสร้างรายละเอียดนะครับในส่วนของการแฟบริเคชันนะครับเนื่องจากที่บอกนะครับถ้าเราได้จิโอเมตรีที่แม่นยำแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแฟบเอาไปทำที่โรงทำงานที่โรงแฟบเนี่ยให้ได้ชิ้นส่วนที่แม่นยำได้เหมือนกันนะครับถ้าในถ้าแต่จริงๆเนี่ยถ้าใน process ผมเนี่ยผมจะใช้เลเซอร์สแกนนะครับไปสแกนแล้วเพื่อที่จะได้จิโอเมตรีจริงๆนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยทางผู้รับเหมาหลักเนี่ยเขามั่นใจว่าเสาเนี่ยขึ้นตรงตามที่กําหนดแน่นอนอันนี้เราเลยไม่ได้ต้องใช้เลเซอร์สแกนครับแล้วก็ตรงจริงๆนะครับเอามาดีไซน์คอนเน็กชันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแบบจําลองเนี่ยยังสามารถตอบคําถามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางปาร์ตี้อื่นนะผมใช้คําว่าปาร์ตี้อื่นแล้วกันนะครับได้อีกเป็นอย่างมากนะครับสร้างความกระจ่างให้กับฝ่ายก่อสร้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหลักๆก็คือเพื่อประกอบการตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยผมจะทําแบบนี้นะผมจะทําแบบนี้นะจะสร้างแบบนี้แต่ว่าบางทีทางที่ปรึกษาหรือทางโอนเนอร์หรือทางผู้รับเหมาหลักเองเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าจะทํายังไงการที่เราทํางานในระบบเนี่ยมันก็สามารถทําความหมายของคือเราทําทีเดียวแต่เราได้กระบวนการมันทําให้เกิดอะไรมากมายนะครับก็สรุปเป็นตัวนี้ได้ประมาณนี้สรุปเป็นกราฟได้ประมาณนี้นะครับเราได้ 2D information data มาเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาสร้าง physical model ก่อนที่จะคำนวณนะครับพอเราได้ physical model และ real geometry ปุ๊บเนี่ยผมก็กลับไปที่ analytical model เพื่อที่จะคำนวณนะครับคำนวณจนผ่านหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปทำวิธีติดตั้งคิดคำนวณในแต่ละขั้นตอนของการทำงานเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ส่งไป fabrication นะครับพอเราแฟบริเคชันเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าจิโอเมตรีมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะทํางานกันอย่างเงี้ยรวมถึงคุยกับคนติดตั้งแล้วอ่ะว่ามันติดตั้งได้จริงตามแผนที่เราปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำเมธอดวิชวลไลเซชันโมเดลนะครับซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยผมเรียกมันว่ามันคือ productivity ของการทํางานนะครับมันเปลี่ยนจากการทํางานรูปแบบเดิมที่ต้องบอกว่าในบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าจิโอเมตรีมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ในการทํางานกระบวนการนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าเราคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้จิโอเมตรีที่เป็น 3D จริงๆมาทำงานแฟบริเคชันต่อนะครับเอามาทำวิชวลไลเซชันต่อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับมันจะทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะทำให้เราได้คอร์สที่ประหยัดกว่าเดิมโดยที่เหมือนกับถ้าเราทำงานแบบนี้ปกติสิ่งที่เราจะเจอก็คือถ้ามีการวางแผนไม่ดีเนี่ยปัญหาก็คือไม่สามารถติดตั้งได้หรือมันต้องเกิดการแก้ไขหน้างานเนี่ยมันก็จะทําให้คอสส่วนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ในส่วนของผมก็มีประมาณนี้ครับก็เล่าให้ฟังประมาณนี้